มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะซึ่งสภาพัฒน์เองก็เตรียมที่จะปรับเป้านะคะ GDP ปีนี้หลังจากที่ปัจจัยหลายอย่างก็ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการลงทุนในภาครัฐขณะที่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะก็ไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจค่ะนายปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะคะบอกว่าจะประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส2ในสัปดาห์หน้านี้นะคะพร้อมทั้งการประเมินเป้าใหม่ทั้งปีนี้ใหม่ด้วยโดยมองแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปีจะขยายตัวเกินกว่ากรอบที่สภาพัฒน์นั้นเคยคาดการเอาไว้นั่นก็คืออยู่ที่ตัวเลขประมาณ 3.3 ถึง 3.8% นะคะโดยมีค่ากลางที่ 3.5 ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวได้สูงกว่า 3.5 รวมทั้งระบบทบทวนเป้าในการส่งออกให้สูงกว่ากรอบเดิมที่คาดการว่าปีนี้จะขยายตัว 3.6 นะคะโดยมองว่าตลอดปีนี้การส่งออกไทยอาจจะขยายตัวแต่ระดับ 5% ก็เป็นไปได้เช่นกันโดยเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่านอกจากปัจจัยบวกด้านการส่งออกแล้วก็ยังมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเนี่ยแหละค่ะซึ่งกำลังจะเดินหน้าหลายโครงการด้วยกันขณะเดียวกันมีปัจจัยท้าทายการเติบโตของเศรษฐกิจนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนส่วนกรณีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเราก็เชื่อว่าแรงงานนั้นยังมีเพียงพอรองรับการขยายตัวด้านนายดอนนาคอนทัพนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการปรับในส่วนของการคาดการ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นนะคะเป็น 3.5% จากปีก่อนที่เติบโต 3.2% โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐการกระจายตัวของรายได้เกษตรกรแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยลบนะที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะนั่นก็คือทิศทางการกีดกันทางการค้าของสหรัฐปัญหาภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์โลกความผันผวนของเงินทุนที่มีการเคลื่อนย้ายส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะยังคงไว้นะคะตัวเลขก็คือ 1.5% ตลอดทั้งปีเพื่อดูแลเรื่องของเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะแต่ว่าสภาพอุตสาหกรรมนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยราคาน้ำมันที่ต่ำนี้จึงเป็นช่วยในเรื่องของต้นทุนของทั้งการบริโภคทั้งการผลิตนะนี่ก็เป็นปัจจัยบวกอย่างหนึ่งแต่ปัจจัยลบก็มีเช่นกันนะปัจจัยลบนี่ก็อยากจะเน้นเหมือนกันว่าปัจจัยลบเนี่ยก็ยังมีเรื่องของทิศทางการค้าของนโยบายการค้าของสหรัฐนะอันนี้ก็อาจจะกระทบกับการส่งออกของเราแล้วก็ของประเทศใหญ่ๆเพราะคนที่เกินดุลใหญ่จริงก็คือจีนนะฮะแล้วเราก็ส่งออกไปจีนอีกทีก็เยอะเหมือนกันก็ยังมีเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเราก็ไม่รู้ว่าวันคือดีเนี่ยจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่านะว่ามีเรื่องนี้ยังไม่รู้นะคิดว่าคงไม่เกิดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรสมมติข้าวสมมติเกาหลียิงอะไรกันขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบเราที่อยู่แถวนี้โดยที่ยังไม่ได้เช่นเดียวกันกับนายบวรวงศ์สินอุดมนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังดีขึ้นโดยอุตสาหกรรมที่จะโดดเด่นคือภาคการเกษตรยานยนต์อาหารวัสดุก่อสร้างขณะที่เครื่องนุ่งห่มน่าจะยังทรงตัวโดยผู้ประกอบการยังกังวลต้นทุนการผลิตหากเงินบาทแข็งค่ามากและความคาดหวังให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ให้กระตุกขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมไทยเองก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยครับผมว่าในครึ่งปีหลังพวกเราน่าจะสบายใจได้ว่ามันดีขึ้นแต่อุปสรรคเมื่อกี้คุณดอนพูดถึงเยอะแยะช่วยกันหน่อยได้ไหมเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งมากในเรื่องของอยู่ๆก็ออกมาแล้วกฎระเบียบสารพัดเลยนะครับตอนนี้ต้องใช้จ่ายกันเยอะมากเรื่องของแรงงานต่างชาติที่กระเทือนอย่างมากๆนี่แหละครับที่กิ้งกือจะตกท่อนะครับหลายคนรูปหล่อนั่งฝันหวานก็ระวังไว้ให้ดีก็แล้วกันอาจจะอกหักได้ก็ให้ระวังในสิ่งพวกเหล่านี้ไว้เรื่องทรัมป์เรื่องอะไรก็ว่ากันไปมันก็ยังเป็นปัญหากันอยู่เรื่องของเกาหลีจะเป็นเกาหลีในคาบสมุทรเกาหลีเหนืออันนั้นก็มีผลด้านนายมนูนสิริวัลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็บอกว่าราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็น่าจะสูงขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่53ถึง55ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าเฉลี่ยทั้งปีนี้จะอยู่ที่49ถึง51ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเทียบกับครึ่งปีแรกของปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่44ถึง46ดอลลาร์
ซึ่งผลจากเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวตามเศรษฐกิจจีนอินเดียสหรัฐส่วนความเสี่ยงด้านพลังงานไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เป็นเรื่องของแนวโน้มการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะตามความต้องการของการใช้พลังงานที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจส่วนราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศก็น่าจะยังอยู่ในระดับปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีว่าน่าจะฟื้นตัวโดยหลักก็คือจากการส่งออกนะครับแต่ว่าปัญหาคือตรงนี้ครับพี่เอตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวจริงแต่ความรู้สึกของคนในสังคมเนี่ยมันไม่ได้ตามไปด้วยเพราะว่าเงินไม่ได้ในกระเป๋าไม่ได้เพิ่มผมไปดูใน Facebook ของคุณธีรชัยพุทธนรนุบาลท่านอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับโพสต์ไว้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วพูดถึงเรื่องของเงินบาทแล้วก็การส่งออกที่ฟื้นตัวว่าทำไมคนระดับกลางถึงระดับล่างจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นคุณธีรชัยบอกบางช่วงบางตอนแบบบอกแบบนี้ถ้าดูข้อมูลการส่งออกครับจะพบว่าอันดับ1คือรถยนต์และชิ้นส่วนอันดับ2คือคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอันดับ6วงจรไฟฟ้าอันดับ7ผลิตภัณฑ์เคมีอันดับ8เครื่องจักรเครื่องมือกลและอันดับ10คือน้ำมันใน10อันดับแรกที่คนไทยส่งออกเนี่ยเป็นของทุนข้ามชาติไป6อย่างนั่นน่ะสิแล้วพอมันเป็นสินค้าของบริษัทข้ามชาติหรือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่ทั้งหมด6ส่วนเนี่ย คิดเป็น 65% ของการส่งออกทั้งหมดซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทไม่กระทบต่อกิจการยักษ์ใหญ่เหล่านี้เพราะว่ากิจการเหล่านี้เนี่ยมีการนำเข้าเพื่อประกอบแล้วก็ส่งออกไปต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถผลักไปสู่ผู้บริโภคได้เลยในขณะที่กิจการที่จะได้รับผลกระทบจริงๆที่ผลักภาระไปไม่ได้เนี่ยคุณธีรชัยบอกว่าก็คือเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของผู้ผลิตส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม SME บ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยอันนี้ต้องยอมรับนะคะอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่น้องเต้เล่าให้ฟังนี่แหละว่าเพราะอะไรนะคะคนระดับกลางถึงล่างจึงไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นอย่างที่รัฐบาลพยายามบอกนะประเด็นอยู่ตรงนี้เลยอย่างที่น้องโก้ว่ามาในช่วงท้ายคุณธีรชัยเลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าไม่แปลกใจเลยเหตุใดประเทศไทยจึงมีมหาเศรษฐีในระดับโลกเพิ่มขึ้นแต่เหตุใดประชาชนในระดับล่างกลับมีความรู้สึกว่าธุรกิจซบเซาและอนาคตไม่สดใสรวยกระจุกจนกระจายเหมือนเดิมนะสำหรับประเทศไทยก็รวยกันอยู่ไม่กี่กลุ่มทุนเนี่ยแล้วนะคะ คนที่ตายก็คือคนระดับกลางกับล่างอย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะก็หวังว่ารัฐบาลเขาจะรู้สึกตัวให้เร็วๆนะก่อนที่จะย่ำแย่ไปมากกว่านี้